จริงไหมดื่มแอลกอฮอล์ทำให้เป็นโรคกระเพาะอาหารทะลุการกินเผ็ดบ่อยๆทำให้เป็นโรคกระเพาะอาหารทะลุจริงหรือไม่การกินยาที่มีฤทธิ์กัดกระเพาะอาหารทำให้เป็นโรคกระเพาะอาหารทะลุจริงหรือเปล่าหลายพฤติกรรมหลายความเชื่อทำให้เกิดโรคกระเพาะอาหารทะลุจริงหรือไม่วันนี้เรามารู้กันครับมาดูความเชื่อแรกกันครับการดื่มแอลกอฮอล์ทำให้เกิดโรคกระเพาะอาหารทะลุจริงหรือไม่นะครับความเชื่อนี้ผิดนะครับจริงๆแล้วเนี่ยการดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยหรือการดื่มเหล้าเนี่ยนะครับไม่ได้ทำให้เป็นโรคกระเพาะอาหารครับแต่การดื่มแอลกอฮอล์เยอะๆนะครับทำให้เกิดการระคายเคืองกระเพาะอาหารได้บ้างนะครับบางส่วนอาจจะทำให้มีการคลื่นไส้อาเจียนได้ครับถ้าคลื่นไส้อาเจียนแรงๆนะครับอาจจะมีเรื่องของการที่มีกระเพาะอาหารฉีกขาดได้นิดหน่อยเกิดเลือดออกในกระเพาะอาหารได้บ้างนะครับแต่ไม่ได้ทำให้เกิดเรื่องของโรคกระเพาะอาหารทะลุครับมาดูความเชื่อถัดไปกันนะครับการกินอาหารรสจัดบ่อยๆทำให้เป็นโรคกระเพาะอาหารทะลุต้องบอกว่าไม่จริงนะครับการกินอาหารรสจัดบ่อยๆเนี่ยทำให้ระคายเคืองกระเพาะอาหารได้นะครับผู้ป่วยบางคนอาจจะเป็นลักษณะของโรคกระเพาะเรื้อรังเช่นการกินอาหารรสเผ็ดรสจัดรสเปรี้ยวนะครับพวกเนี้ยทำให้มีอาการปวดท้องได้แต่ไม่ถึงกับเป็นแผลในกระเพาะอาหารนะครับถ้าเมื่อไม่ได้เป็นแผลในกระเพาะอาหารก็ไม่ได้เกิดกระเพาะอาหารทะลุครับมาดูความเชื่อถัดมานะครับการกินยาที่มีฤทธิ์กัดกระเพาะอาหารทำให้เป็นโรคกระเพาะอาหารทะลุต้องบอกว่าความเชื่อนี้จริงนะครับเพราะว่าการกินยากลุ่มบางอย่างเช่นเอนเซดนะครับหรือโรคยาแก้ปวดข้อปวดกระดูกทั้งหลายเนี่ยทำให้มีฤทธิ์ในการกัดก่อนกระเพาะอาหารได้ครับทำให้เกิดกระเพาะอาหารเป็นแผลได้เมื่อกระเพาะอาหารเป็นแผลก็สามารถเกิดกระเพาะอาหารทะลุได้ครับเพราะฉะนั้นการกินยากลุ่มนี้เนี่ยจึงมีความจำเป็นที่จะอยู่ในความดูแลของแพทย์เพราะว่าการกินยาในผู้ป่วยกลุ่มที่จำเป็นต้องรับการใช้ยาเนี่ยจำเป็นต้องได้รับยาป้องกันไม่ให้เกิดแผลในกระเพาะอาหารเช่นกันนะครับนอกจากทำให้เกิดแผลในกระเพาะอาหารแล้วบางส่วนอาจจะทำให้เป็นโรคไตได้หรือว่ามีเกิดโรคหัวใจได้เช่นกันเพราะนั้นยากลุ่มนี้ถือว่าเป็นยาอันตรายนะครับต้องอยู่ในความควบคุมของแพทย์นะครับสำหรับความเชื่อสุดท้ายนะครับโรคกระเพาะอาหารทำให้เป็นโรคกระเพาะอาหารทะลุต้องบอกว่าความเชื่อนี้จริงนะครับโรคกระเพาะอาหารเนี่ยนะครับเป็นกลุ่มอาการครับมีอาการปวดท้องได้นะครับเกิดได้ทั้งโรคกระเพาะที่ไม่มีแผลและโรคกระเพาะที่เป็นแผลนะครับในกลุ่มที่เป็นโรคกระเพาะที่เป็นแผลเนี่ยนะครับก็ทำให้มีเรื่องของกระเพาะทะลุได้ครับเพราะฉะนั้นถ้าเราจะรู้ได้อย่างไรว่าคนเนี่ยมีแผลหรือไม่มีแผลนะครับเราจะต้องวินิจฉัยจากการส่องกล้องกระเพาะอาหารนะครับส่องกล้องแล้วพบว่ามีแผลกลุ่มนี้จึงมีความเสี่ยงในการเป็นโรคกระเพาะอาหารทะลุได้ครับวิธีง่ายๆนะครับที่ทำให้กระเพาะอาหารเราสุขภาพดีนะครับ1นะครับเรากินอาหารให้ตรงเวลานะครับเมื่อเวลาที่เราหิวเราไม่ควรจะอดอาหารนะครับไม่ควรจะปล่อยให้หิวนานๆก็จะทำให้มีอาการปวดท้องขึ้นมาได้อันที่2 อาหารรสจัดต่างๆนะครับพวกนี้ระคายเคืองกระเพาะอาหารได้เพราะฉะนั้นถ้าเราลดส่วนนี้ได้กระเพาะอาหารเราก็จะสุขภาพดีขึ้นครับการดื่มเหล้าการสูบบุหรี่พวกนี้กระตุ้นให้เกิดการระคายเคืองต่อกระเพาะอาหารได้เช่นกันนะครับพวกนี้ก็ต้องระมัดระวังงดเพื่อสุขภาพที่ดีของเรานะครับสุดท้ายนะครับยาที่มีฤทธิ์การกัดก่อนกระเพาะอาหารพวกนี้ต้องอยู่ในความควบคุมของแพทย์นะครับแค่นี้นะครับเราก็จะมีกระเพาะอาหารที่สุขภาพดีนะครับ